เมื่อมองดูน้ำทะเลในมหาสมุทรทำให้นึกถึงพระพุทธภาษิตบทหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทีไม่มีแม่น้ำใดเสมอด้วยตัณหาทรงเปรียบเทียบแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำทะเลหรือมหาสมุทรแม้จะมีความกว้างใหญ่ไพศาลมากมายขนาดไหนแหล่งน้ำเหล่านั้นก็มีโอกาสที่จะเต็มได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถจะทำให้เต็มได้ก็คือตัณหาตัณหานั้นคือความทะยานอยากการดิ้นรนแสวงหาอยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะฉะนั้นคนที่มีตัณหาคือความทะยานอยากนั้นทำให้ชีวิตดิ้นรนเพื่อจะได้เพื่อจะมีเพื่อจะเป็นทะเลหรือมหาสมุทรหรือแม่น้ำมีโอกาสที่จะเต็มได้แต่ความอยากของคนนั้นไม่สามารถที่จะทำให้เต็มได้อยากอยู่แค่นี้เมื่อได้สมความปรารถนาก็อยากยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัณหาความอยากจึงทำให้คนเหล่านั้นมีชีวิตไม่ค่อยมีความสุขดิ้นรนแสวงหาทุกสิ่งทุกประการสิ่งที่จะมาบรรเทาความอยากของคนเราได้นั้นพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าสันโดษสันโดษนั่นคือความยินดีพอใจกับสิ่งที่เรามียินดีพอใจกับสิ่งที่เราเป็นยินดีพอใจกับสิ่งที่เราได้ธรรมดาการแก้ความอยากของคนเหล่านั้นมี2วิธีวิธีที่1แก้ของที่ได้วิธีที่2แก้ใจที่อยากแก้ของที่ได้นั้นเป็นวิธีของชาวโลกเมื่ออยากได้สิ่งไหนก็หาสิ่งนั้นมาบำรุงบำเรอตัวเองอยากได้สิ่งนี้ก็หาสิ่งนี้มาอยากได้สิ่งนั้นก็หาสิ่งนั้นมาแต่พอได้สมความปรารถนาแล้วก็อยากสิ่งอื่นๆต่อไปนี่แก้ของที่ได้ไม่สามารถที่จะแก้ให้อิ่มให้หายอยากได้อย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์วิธีการที่สองเป็นวิธีการทางธรรมก็คือแก้ใจที่อยากแก้ใจที่อยากก็คือการปรับใจของเราให้ยินดีให้พอใจกับสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่เราได้เป็นเหมือนการลดขนาดของแก้วให้พอกับน้ำน้ำเหมือนความต้องการแก้วก็ลดความต้องการของเราเนี่ยให้มันเท่ากับน้ำแต่คนที่มีตัณหาความอยากนั้นส่วนมากจะใช้วิธีขยายขนาดของแก้วให้มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าแม่น้ำหรือแหล่งน้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีเพราะฉะนั้นความอยากของคนเหล่านั้นจึงทำให้เราหาชีวิตที่มีความสุขไม่ได้เราจะมีชีวิตที่มีความสุขต้องมีสันโดษยินดีพอใจกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราได้อย่าไปมองสิ่งที่เราขาดเหมือนด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อหวางเหมยเหลียนด็อกเตอร์คนนี้เป็นสตรีชาวไต้หวันเป็นโรคสมองพิการแต่กำเนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติและพูดไม่ได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นก็ทำให้สามารถเรียนจบปริญญาเอกแล้วก็แสดงทัศนคติของเธอตามที่ต่างๆเพื่อกำลังใจและก็ช่วยเหลือคนครั้งหนึ่งเธอได้รับเชิญไปบรรยายด้วยการเขียนเธอพูดไม่ได้หลังบรรยายเสร็จมีนักเรียนคนหนึ่งถามว่าคุณอยู่ในสภาพนี้ตั้งแต่เกิดคุณเคยรู้สึกน้อยใจไหมแล้วมองตัวเองอย่างไรคำถามนี้เป็นคำถามที่ไม่น่าถามเธอหยิบแผ่นกระดานแล้วก็เขียนว่าฉันมองตัวเองว่าฉันเป็นคนนิสัยน่ารักมากฉันมีคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักฉันวาดภาพได้ฉันแต่งหนังสือได้ฉันมีแมวที่น่ารักแล้วก็จบท้ายด้วยคำว่าฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีไม่มองสิ่งที่ฉันขาดเพราะฉะนั้นเราอยากมีความสุข
ต้องพยายามมองสิ่งที่เรามีอย่ามองสิ่งที่เราขาดยินดีพอใจกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราได้ก็จะได้สุขทุกสถานเจริญพร